สวัสดีครับ452วันสงครามยูเครนต้องยอมรับว่าสัญญาณจากสหรัฐมีการที่ไม่ขัดขวางนะครับหากว่าชาติใดในยุโรปจะส่ง F16 ให้กับยูเครนมันทําให้ยูเครนมีความหวังนี้มากขึ้นและกองทัพยูเครนดีใจมากในขณะเดียวกันมันก็สร้างความกังวลใจให้กับรัสเซีย พราะรู้ว่า F16 จะทําให้ยุครนี้แข็งแกร่งขึ้นแต่รัสเซียก็ทําได้แค่เตือนว่ามีความเสี่ยงว่าระดับของสงครามนี่มันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่านาทีนี้คําพูดของรัสเซียมันไม่มีน้ําหนักเพราะว่าผลงานการรบของรัสเซียหลายคนนี้ประเมินแล้วว่าไม่เท่าไหร่นะครับก็มีแต่นิวเคลียร์แต่ว่านิวเคลียร์ก็เอามาใช้ได้ไม่ง่ายคนอื่นก็มีเหมือนกัน คำถามแรกเลยนะครับรัสเซียจะเอานิวเคลียร์ไปโจมตีใครเลือกมาก่อนนี้อันดับแรกแต่ก็ไม่ใช่สาระอะไรนะครับพรเพราะรัสเซียจะโดนส่วนนี้อยู่แล้วและการที่ระบบป้องกันแพทริออตสามารถสกัดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกได้อันนี้รัสเซียก็ต้องคิดแล้วถ้าจะโจมตียุโรประบบป้องกันนี่อย่างเยอะไม่รอดแน่ๆนะครับและถ้ารัสเซียโดนส่วนรัสเซียจะสกัดนี้ได้ไหมเกมนิวเคลียร์มันยากอยู่แล้วกับรัสเซีย ช่วงนี้เราจึงไม่เห็นรัสเซียเนี่ยมาขู่เรื่องนิวเคลีย์นี้เท่าไหร่นะครับ ส่วนยูเครนก็ไม่ง่ายในการโต้กลับเอาจริงตอนนี้ยูเครนก็ยังได้อาวุธนี่ยังไม่ครบพวกรถถังรถยนเกาะต้องมาจัดขบวนกันรายละเอียดนี่มันเยอะมากนะครับนอกจากรอดินแห้งแล้วยูเครนก็รออาวุธนี่แหละครับจึงยังไม่โต้กลับมันก็ได้คิดว่ายูเครนมีโอกาสได้เอฟสิบหกแล้วยูเครนจะรอเอฟสิบหกก่อนไหมในการโต้กลับพอได้เอฟสิบหกมาคเปอร์กำลังภาคพื้นมันจะครบสูตรกว่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นยูเครนเนี่ยต้องรอต่อไปอีกนานนี่พอสมควรกว่าเอฟสิบหกยูเครนนี่จะพอ Altyazı um. หกเดือนหรือว่าหนึ่งปีสงครามก็จะยืดเยื้อนี้ไปอีกแต่ว่าถึงอย่างไรมันก็ยืดเยื้อนี้อยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เห็นการโต้กลับของยุเคนในเร็ววันนี้แต่ว่าโอกาสที่ยุเคนจะโต้กลับโดยไม่มี F-16 มันก็มีอยู่เช่นกันนะครับ Spring Offensive ก็คือการโต้กลับในฤดูใบไ,ไม้ผลิถ้าโต้ไม่ได้ก็จะเป็น Summer Offensiv e การโต้กลับในฤดูร้อนถ้ายังโต้ไม่ได้อีกนะครับต่อไปก็จะเป็น Au t u m n Offensive การโต้กลับในฤดูใบไ,ไม้ ถ้ายูเครนยังโต้ไม่ได้อีกอันตรายแล้ครับเพราะว่าต่อไปคือวินเทอร์ออฟเฟนซีการโต้กลับในฤดูหนาวนอกจากพื้นดินจะเป็นโคลนจากหิมะแล้วในฤดูหนาวอันตรายกับยูเครนมากเพราะทหารของรัสเซียจะเก่งเป็นพิเศษในการรบในหน้าหนาว หน้าที่การแห่งรูปแม,ม่น้ำเจ้าพญาได้วิเคราะห์ไว้แบบนั้นพอถึงหน้าหนาวทีไรเนี่ยยุเครนนี่ขนลุกเลยนะครับกวรสเซียไม่ใช่ครับหนาวนี่แหละครับและทฤษฎีที่ว่ารัเสเซียจะรบเก่งในหน้าหนาวไม่เป็นความจริงพิสูจน์มาสองหนาวแล้วเป็นเพียงอุปทานหมู่นะครับในบรดากองเชียร์ของรัสเซียนี้เท่านั้นส่วนมากจะเกิดกับพวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซีย เกิดจากความต้องการทางจิตที่ต้องการหาเหตุผลมาสนับสนุสน,นความคิดของตนเองสุดท้ายหน้าหนาวไม่ได้ช่วยอะไรรัสเซียนะครับส่วนกาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่20พฤษภาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ2,2430นายเพิ่มขึ้น670นายรถถัง3,781เพิ่มขึ้น4รถยานเกราะ7,382เพิ่มขึ้น5 ปืนใหญ่3,229เพิ่มขึ้น19จรวจอายลำกล้อง564เท่าเดิมระบบป้องกัน325เพิ่มขึ้น6เครื่องบิน308เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์294เท่าเดิมโดน2,801เพิ่มขึ้น32ขีปนาวุธ1,011เท่าเดิมเหลือรบ18เท่าเดิมพาหนะ6,103เพิ่มขึ้น20แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ423เพิ่มขึ้น4นะครับ เรื่องราวมันไม่ง่ายทั้งสองฝ่ายรัเสเซียจะมาปุกรุกแล้วดื้อจะเอาดินแดนแบบด้านๆก็ไม่ง่าย ยูเครนจะโต้กลับแล้วเข้าไปปกครองพื้นที่ดอนปาชมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าประชาชนอยู่ข้างรัสเซียต้องใช้กําลังสูญเสียอีกเยอะทางที่ดีคือการเจรจาแต่มันก็ยากในตอนนี้รัสเซียทําเกินไปนะครับทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากขึ้นนี่คือตัวอย่างของการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเสียดายผู้คนที่ต้องมาสูญเสียมากมายจากความคิดของผู้นําผลิตการนะครับพนง,งอมอตฉอ,อหฉอ,อหอและก็ฉอหอนะครับ